อ่ะแต่ผมกลับมาประเด็นที่ผมถามอ่ะผมบอกว่าทางการเมืองเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหากับรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยคือเรื่องของความเปราะบางในทางความในทางการเมืองแรงหนุนมันไม่เหมือนอดีตไงแรงหนุนมันไม่เหมือนกันเพราะว่าพอมันหลังจากเกิดแตกแดงส้มข้ามขั้วเนี่ยนะมันก็คือว่าไอ้พลังที่มันหนุนรัฐบาลมันคือพลังฝ่ายประชาธิปไตยที่มันจะหนุนเนี่ยมันก็ไม่มันอ่อนลงผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเปราะแล้วก็คือแบบเขาก็อำนาจฝ่ายนู้นก็เลยมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อไทยได้ง่ายๆใช่ไหมแล้วก็จะเล่นคุณทักษิณเล่นคุณเศรษฐาเนี่ยสั่งสอนอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็รัฐบาลก็เหมือนแบบมันจะโดนอยู่เรื่อยๆฝ่ายขวาก็ฮึกเหิมผมว่าอันนี้คือสถานการณ์ที่มันจะบอกว่าก็จะให้ทำยังไงก้าวไกลไม่ยอมจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จนี่อ้าวเอาใช่ให้ประยุทธ์ไปรักษาการ10เดือนเหรอหรือยังไงใช่ป่ะคือเรื่องนี้มันคุยไขตรงไหนไม่ใช่เงื่อนไขไม่ต้องคุยกันไปกลับไม่คุยกลับก็ได้ไม่ใช่เงื่อนไขว่ะเงื่อนไขใหญ่ตอนนั้นคือผมรู้สึกคนรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานร่วมกันเขาไม่ได้ถึงขั้นไปโทษอะไรหรอกตอนแรกอ่ะทีนี้ต่างฝ่ายหลังจากนั้นน่ะอารมณ์มันขึ้นมันมีแรงแบกของทั้งสองฝ่ายไอ้ตอนต้นเนี่ยมันเป็นแค่ตอนเลือกตั้งอ่ะความรู้สึกคือมันยังมีความหวังว่าจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ก็แน่นอนคนก็ตื่นเต้นตอนนั้นน่ะแอบหวังก็เพราะว่าก้าวไกลมันได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อไทยก็คิดว่าเพื่อไทยจะยอมก้าวไกลไปด้วยกันทีนี้มันก็ทุกคนก็เห็นแล้วการแสดงออกของหมอชนหน้าอะไรมันก็ออกมามันก็เห็นอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดว่าถูกแต่คนเนี่ยมันผิดหวังว่ามันไม่ได้ผิดหวังเพื่อไทยแบบขนาดนั้นหรอกตอนแรกผมว่ามันคือการลูกค้ารู้สึกว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็ทีนี้หลังจากนั้นมันก็เป็นสงครามของการทะเลาะกันละเบลมกันละใช่ไหมแต่ตอนแรกอะความรู้สึกแรกในวันแรกที่ชนะเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกดีใจที่เพื่อไทยแพ้นะมันก็แค่ความรู้สึกว่าอ่ะก้าวไกลมันชนะเยอะใช่ไหมก็คิดว่ายังไงเพื่อไทยก็คงต้องไปกับก้าวไกลแน่ๆในทิศทางนี้ก็คงไม่ทิ้งกันใช่ไหมแต่ว่าผมว่าหลังจากนั้นมันก็มีเงื่อนไข108อยู่แล้วแต่ตอนแรกมันไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้ไง